ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGGแล้วก็การกลับมาของเอก MC Gaming TH และสมาชิกใหม่ได้แก่ไอรี CH ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงครับผมครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรหลังจากที่กุ้งผมนะฮะแจกแล้วก็สล่งแอดออนในไมค์คาร์บีหรือไมค์คาร์เบดร็อกนะฮะซึ่งตอนที่ผมจะมาสอดลงในวันนี้ครับผมนะครับก็คือแอดออนอินดัสเทรียลคราฟครับผมนะฮะตัวที่ครับ2ด้วยนะผมก็เป็นจริงๆมันมาจากมอดของ PC ครับผมจริงๆผมเคยเล่นในส่วนของตัวในแอป Horizon มาก่อนนะผมนะฮะจริงๆเคยทำซีรีส์100วันนั้นจะทำจบไว้ที่วันที่13ครับผมก่อนที่มันจะบักนะฮะโอเคครับผมซึ่งนี่ก็เป็นมอดโรงงานเอกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆครับผมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวแอดออนครับผมไม่ใช่เล่นผ่าน Horizon นี่ผ่านเล่นผ่านแอดออนธรรมดาเลยเพียงแค่คือมันสามารถลงได้ในแพลตฟอร์มที่หลากหลายครับผมนะครับอย่างเช่นลงใน Windows 10อะไรอย่างเงี้ย Windows 10มือถือนะครับหรือไม่งั้นก็ทําเข้าไปจอยเซิร์ฟที่เพื่อนที่ใช้เพื่อนที่เมนออนได้ผู้คอนโทรลอะไรเงี้ยสามารถไปจอยเซิร์ฟในเพื่อนที่เมนออนได้ครับผมนะฮะโอเคเนาะเพราะตัวนี้มีอะไรที่มันหลักๆบ้างผู้ชมครับโดยสิ่งตัวนี้เพิ่มก็คือเป็นพวกเครื่องจักรไฟฟ้าต่างๆครับผมนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับมีเครื่องจักรต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนตัวเครื่องรีไซเคิลครับผมเป็นเครื่องเหมือนเครื่องรีไซเคิลนั่นแหละครับผมนะฮะต่อมานี้เป็นเอ็กซ์ตรักเตอร์ครับผมเป็นเครื่องแยกสสารต่อมานี้มาสเลเตอร์ตัวนี้เครื่องที่เด่นอยู่เป็นเครื่องบดครับผมนะครับบดให้เป็นผงต่างๆครับผมนะครับแล้วก็ต่อมานี้เป็นเฟอร์เนนก็ผมเป็นเตาเผาไฟฟ้าครับผมนะครับนี่แล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการตัดพวกเหล็กครับผมนะครับตัดพวกอะไรที่เป็นโลหะครับผมนะครับแล้วก็นี้จะเป็นเครื่องอัดกระป๋องครับผมนะครับโอเคนะครับโดยถ้าเกิดเราจะให้เครื่องจักรพวกนี้ทำงานเนี่ยเราต้องทำการมีพวกม็อกให้พลังงานครับผมนะครับอย่างตรงนี้คือสถานะคือออนอยู่เพราะว่าผมให้พลังงานมันผ่านตัวนี้ครับผมนะครับอันนี้คือตัวโซลาร์พาร์เนลครับผมนะครับซึ่งก็คือตัวเจเนเรเตอร์เป็นตัวเหมือนพลังงานแปลงพลังงานแสงอีกให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับผมดังนั้นเครื่องจักร3เครื่องนี้ที่เชื่อมต่ออยู่เนี่ยครับผมนะครับก็จะมีไฟฟ้าใช้นั่นเองครับผมเห็นไหมฮะนี่ทีนี้ครับผมนะครับผมจะลองใช้อะไรให้อยากให้ดูแล้วกันช่วงที่ผมจะลองใช้เครื่องมาสเลเตอร์นะผมก็จะลองเอาวัตถุดิบมาดูครับผมนะครับวัตถุดิบที่ผมจะมาลองใช้ก็จะเป็นในส่วนของตัวจะลองใช้ในส่วนของโคละกันนะผมนะครับก็คืออันนี้คือมีพลังงานอยู่ครับผมจากแสงอาทิตย์เนาะอันนี้คือเปิดอยู่เราก็ทำการใส่เข้าไปปุ๊บหนีครับผมไหมฮะใส่มาก็ได้เป็นโคกมาครับผมใส่ปุ๊บหนีครับผมออกมาพี่ครับเห็นไหมฮะหนีครับผมก็เป็นงานใช้ง่ายก็คือมันจะไม่ได้มีแบบต้องรอระยะเวลาการใช้งานครับผมเอาตัวนี้มันยังเป็นซิมเปิลอยู่ครับผมนะครับโอเคเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะรู้ว่ามีอื่นอะไรที่มันใช้กับเครื่องจักรอันไหนได้บ้างสามารถเช็คได้ครับผมไปที่หยุดเกมไปที่ตรงสมมติเรามัดตรงนี้ใช่ไหมนะฮะไปที่เครื่องหมายคำถามครับผมปุ๊บตรงนี้นะครับเอาตัวนี้ทำการเปลี่ยนเจเนอเรลให้เหลือแค่ IC 2ครับผมนะฮะก็จะบอกว่าไอซีสองทำอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ครับผมเราสามารถเอาเคสมาทำอะไรต่างๆได้ผมจะบอกวิธีการใช้ผู้ชมครับนี่นะฮะก็จะมีรีซิปของทุกเครื่องผู้ชมครับนี่นะฮะเฟอร์เนสเผาอาหารได้เผาแร่ได้ครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็สามารถเผาล้อได้ผมงงมากครับผมนี่คอมเพรสเซอร์เนาะวิบอัดครับผมนะครับเป็นวิบอัดเอ็กซ์ตรักเตอร์เอาไว้รีดน้ำยางคือสามารถจะรีดน้ำยางจากต้นโอ๊กได้ครับผมนะฮะโอเคสามารถแยกกันพาวเดอร์ครับผมออกมาเป็นซัลเฟอร์ได้นะครับ
คราวนี้เครื่องรีไซเคิลครับผมนะครับนี่นะครับเอาสามารถเอาพวกบล็อกไอ้มีขยะเงี้ยเอามารีไซเคิลกลายเป็นสครับได้ครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกมาสเลเตอร์ไว้บทของต่างๆที่ต้องใช้ครับผมในการคราฟของในแอดออนตัวนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็อันนี้มีเครื่องสำหรับอะซอมยูเครื่องอันบล็อกเหรอแล้วผมนึกว่าอันเหล็กนะจริงๆคืออันบล็อกนะฮะโอเคเข้าใจผิดครับผมนะครับโอเคนะฮะผมจะลองซึ่งทีนี้ครับผมสังเกตไหมผมว่าไอ้เครื่องจากฝั่งเนี้ยมันทำงานแต่ฝั่งเนี้ยไม่ทำงานเพราะว่าอันเนี้ยผมต่อกับเจเนเรเตอร์อีกตัวหนึ่งครับผมนะฮะอันนี้คือมันเชื่อมกันแต่ว่าเจเนเรเตอร์มันแยกกันนะฮะอ่ะคือเจเนเรเตอร์เนี้ยจะไปต้องให้มันต่อสายไฟตัวนี้อยู่ครับผมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ต่อด้วยไงนะฮะคือก็คือเครื่องจักรชุดเนี้ยจะต้องได้พลังงานจากไอ้เจเนเรเตอร์ตัวนี้เจเนเรเตอร์ตัวเนี้ยมันเจเนเรเตอร์ธรรมดาคุณผู้ชมครับอ่ะก็คือถ้าเกิดเราต้องการใช้งานก็คือทำการเอาโคประเผาอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะผมจะลองให้ดูผู้ชมครับนี่นะฮะโคก็อยู่ในกล่องนี้นะผมนะฮะซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะมีหน้า UI ขึ้นมาครับผมนะครับเหมือนบล็อกพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นในแอดออนตัวนี้มันไม่มี UI ขึ้นในตอนนี้ครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะใช้งานมันก็คือคลิกขวาเข้าไปปึ๊บนี่ครับผมนะครับปึ๊บนี่เครื่องจักรเนี่ยก็จะเริ่มทำงานผู้ชมมาเห็นไหมฮะนี่ใส่ถังเข้าไปครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเฟอร์เนนเนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะลองเผาอะไรดูชมครับตามตัวอย่างครับผมนะฮะอย่างเช่นผมจะเอาพวกเนื้อนะครับเผาให้ดูครับผมปุ๊บหนีครับผมบอกเลยว่าเผาด้วยความไฟแสงนะแต่ที่โกงมากคุณผู้ชมครับตอนนี้คือมันไม่มีคูลดาวน์ไงนะฮะเมียบเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโกงมาสักคนนี้เครื่องตัดบล็อกก็คือเอาไม้ล็อกมาให้มันตัดได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วเอาไม้ล็อกให้มันตัดเล่นผู้ชมฮะอันนี้ไม่น่าได้นะฮะโอเคลองสิเราง้อโอ้ได้6อันผู้ชมครับเป็นไงฮะก็เป็นการลูกไม้ที่คุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองผู้ชมเลยเป็นที่เจ๋งมากครับผมวันนี้เป็นเครื่องอัดกระป๋องนะฮะแต่ว่าอาหารกระป๋องอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็เป็นไอเทมพวกนี้ครับผมนะครับกินได้ไหมเนี่ยนั่นไงอาหารกระป๋องผู้ชมครับ โอเคก็เจ๋งดีผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคก็ผมจะมาลองดูประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมแล้วก็ในเอาตัวนี้ครับผมนะครับมาทำการเจเนเรตต้นไม้ชนิดใหม่ขึ้นมาผู้ชมครับด้วยต้นไม้ชนิดนี้ครับผมมันก็คือต้นร็อบเบอร์ครับผมนะครับตัวใบมันเป็นใบโอ๊กนะโดยต้นนี้ผมว่ามีอะไรมีความพิเศษอะไรครับผมก็คือเกิดเราทำการเอาคีย์แท็บครับผมนะฮะจำได้ไหมฮะคันเลขไอซีสองนะครับผมคีย์แท็บมาครับผมนะครับทำการคลิกขวาที่มันครับผมปุ๊บเนี่ยผมมันก็ทำการกลายเป็นยางพี่ผมครับนี่ซึ่งยางก็ใช้เป็นตัวแปรสำคัญในการเอามาหุ้มสายแล้วก็ครับอะไรต่างๆผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าเป็นในตัวนี้คือถ้าเกิดใช้ปุ๊บมันจะหายผู้ชมฮะเนี่ยผมใช้ปุ๊บแล้วหายเลยครับผมไอตัวมันล็อกจะหายไปครับผมนะครับจะไม่ได้แบบมันมีน้ำยางนี้ออกมาผู้ชมครับนี่อันนี้เป็นตัวมันผมวางไว้เองก็ผมต้องมาสังเคราะห์ของผมเองผู้ชมฮะวางไว้เท่ครับผมปุ๊บวางใหม่ให้มันสวยงามผู้ชมฮะโอเคเรียบร้อยผมนะฮะนี่ได้ยาออกมาเนาะน้ำยางเนี่ยผมเผาในฟูเน็ตได้ไหมนะฮะอันนี้ไฟหมดผู้ชมฮะโอเคลองดูนี่ได้ไหมผู้ชมอยากรู้โอเคอ่ะน้ำยางเผาในฟูเน็ตไม่ได้นะฮะงงเหมือนกันแล้วจะแปลรูปยางยังไงล่ะเนี่ยนะฮะคือต้องไปขอในฟูเน็ตธรรมดาผมถึงจะใช้ได้นะฮะอ่ะโอเคอันนี้พามาดูเล่นๆก่อนตรงนี้ครับผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ทีนี้ผมจะพาไปดูครับผมนะครับพวกของที่เราคุ้นเคยผู้ชมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปิดของที่นิ้วยอดปุ๊บเนี่ยครับผมนะฮะอ่ะนี่ใส่ผมเป็นใส่กระป๋องอะไรเงี้ยผู้ชมฮะก็นี้เป็นเหมือนเครื่องที่บรรจุเอาของเหลวไปบรรจุใส่ครับผมนะครับอ่ะถ้าเกิดเรามีพวกของเหลวเงี้ยมาใส่ก็มาใส่ได้ครับผมนะฮะอ่ะก่อนบุกเครื่องจักรในแอดออนตัวนี้ครับผมนะครับแล้วก็จริงๆอย่างจริงๆเอาตัวเนี้ยมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ครับได้ต่างๆนะผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นของที่มันมีในออนตัวนี้หมดเลยอย่างเยอะผู้ชมครับนี่นะก็จะมีพวกแร่ใหม่อย่างทินนะผมนี่ทินก่อนเนาะก็จะมีทินเพลทอ่ะทินเคสซิ่งอ่ะทินดัตนะฮะคือเอาแร่ทินไปบดในมาสเตอร์กับทินดัตอะไรเงี้ยครับผมนี่ก็จะมีพวกของบรอนซ์นะผมบรอนซ์มันเกิดจากเอาคอปเปอร์เนี่ยผสมกับทินครับผมผงคอปเปอร์ผสมผงทินนะฮะแล้วไปเผาครับผมก็ได้เป็นตัวบอนซ์นะฮะอีกก็มีบอนซ์แล้วก็มีหลีดก็ผมนะฮะเป็นตัวนี้นะปลอดนะฮะแล้วก็มีไอรอนเพจนะครับเอาเหล็กไปทุบอะไรเงี้ยผมมีลาปิดเพจอ่ะมีลาปิดดัตด้วยแล้วก็มีอิริเดียมก็ผมนี่อิริเดียมเพจไดมอนด์ดัตนะฮะอ่ะผมไดมอนด์อะไรนี้อินเนจิมก็เอาไดมอนด์ผสมกับเลสโตนแล้วก็นี้เป็นผงซัลเฟอร์ก็ผมนะครับแล้วก็นี้เป็นผงโคที่ผมเอามาใช้ในมาสเตอร์สกูลนี้คือได้ผงนี้ออกมาเองผู้ชมแล้วก็มีตัวรอคาร์บอนไฟเบอร์ก็ผมนะครับอันนี้คือเอาไว้คราฟชุดก็ผมเป็นขั้นตอนเสร็จในการคราฟชุดนาโนสูตรก็ผมแล้วก็นี้เป็นพวกสครับแล้วก็มียูยูแมตเตอร์ครับผมนะครับ
แล้วก็มีอันนี้เป็นสกีเลเซอร์นะที่ผมได้เจอมาผู้ชมฮะแล้วก็นี่เป็นรับเบอร์ครับผมนี่ก็นี่เป็นพวกสายไฟผู้ชมครับนี่นะฮะไอสายไฟเนี่ยจริงๆเอามาวางได้ครับผมนะครับแล้วสายที่วางได้เนี่ยก็จะเป็นสายคอปเปอร์เนี่ยก็คือเป็นสายเปลือยครับผมนะฮะถ้าเกิดเราใช้งานมันอยู่แล้วเดินเข้าไปเนี่ยเจ็บครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นสายแบบไม่เปลือยครับผมคือเป็นสายที่มีคอปเปอร์หุ้มครับผมนะฮะแล้วก็นี่เป็นสายของทินซึ่งเราวางไม่ได้ครับผมซึ่งผมงงมากว่าทำไมคำตอบก็คือมีวัสดุในการคราฟของนั่นเองผู้ชมฮะก็เป็นบางอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เวิร์กสมบูรณ์ไงนะฮะแต่ก็นั่นแหละคือเจ๋งดีใช่ปะล่ะผมว่ามันเจ๋งอยู่ไงนะฮะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ในการคราฟต่างๆอย่างเช่นตัว Mix Metal ตัว Advanced Metal ผมนี่ไอ้นี่สกิลอันนี้สำคัญนะคือใช้พวกคราฟขึ้นจากเนี่ยก็มีแบตเตอรี่อะแบตเตอรี่ต่างๆมีอันนี้เป็นพวกคิตตันเนาะของการคราฟผมแล้วก็มีอันเนี้ยค้อนกับคัตเตอร์ครับผมนะฮะใครเล่นเดียวคราฟ2น่าจะเคยน่าจะจำมันได้อยู่ว่าผมคือไว้แปรรูปพวกเหล็กเพื่อไปใช้ในการคราฟของนั่นแหละผู้ชมฮะนี่ผมจะลองดูว่าผมมันจะมีพวกเครื่องจักรต่างๆด้วยนะฮะผมจะลองดูสุดครับก่อนแล้วกันผู้ชมครับผมจะเป็นเกมโหมดผมเป็นเกมโหมดศูนย์ก่อนครับผมโอเคเกมโหมดศูนย์นะฮะอ่ะเนี่ยดูสุดครับผมจะดูสุดครับผมครับเปิดปุ๊บเนี่ยครับผมนะครับก็จะมีสุดครับเครื่องจักรต่างๆของผมอย่างนี้มันใช้ตัวไอรอนบ็อกซ์ในการคราฟจะไม่ได้ใช้ตัวอะไรนะตัวอะไรนะเดี๋ยวชื่อไม่ออกตัว machine casing ในการคราฟเนาะคือเปลี่ยนเป็น iron box แทนครับผมนะฮะอันนี้มีกระจก reinforce ก็คือใช้ตัวเพลทเนี่ยครับผมแล้วก็มี master ครับงี้ผู้ชมฮะก็จะคราฟสูตรคล้ายๆกับของที่เล่นในคอมหรือใน horizon ครับผมนะฮะอ่ะคือสูตรถ้าจะเหมือนกันเลยผู้ชมฮะแต่ว่าก็จะมีให้ต่างกันอยู่บ้างครับอันนี้มันทำไมใช้ดีโรไลงงอันนี้ใช้ earthing casing กับอันนี้เนาะเครื่องบรรจุอันนี้นี่ generator ใช้แบตเตอรี่ใช้บล็อกเหล็กนะจริงๆนี้ถ้าเป็นในคอมมานด์ใช้ Metal Casing แล้วก็ฟอนเนนี่คือเหมือนเลยผู้ชมฮะกับจุ่มกันทุกอย่างผู้ชมฮะนี่อันนี้เป็นตัวเซอร์กิตเนาะพวกเซอร์กิตบอร์ดก็มีให้เราคราฟเหมือนกันผู้ชมฮะอ่ะอันนี้เซอร์กิตบอร์ดนี่เป็นอดวานนะถ้าเซอร์กิตบอร์ดปกติมันต้องใช้ตัวสายเนี่ยผู้ชมฮะสายคัพเปอร์ปกติเนี่ยครับผมนะฮะเดี๋ยวดูผู้ชมครับปุ๊บเซอร์กิตบอร์ดอยู่ไหนนะเซอร์กิตบอร์ดปกตินี่ครับผมนะฮะเนี่ยนะครับเซอร์กิตบอร์ดก็ใช้คัพเปอร์ครับผมนี่สุดคราฟก็มาดูอันนี้ก็มีพวกอุปกรณ์เขาโหบนะฮะอันนี้เป็นเหมือนอะไรเนี่ยอิเล็กทรอนอะไรสักอย่างแล้วก็นี้เป็นวิธีนี่วิธีการคราฟชุดเขาโหบนะครับนี่นะฮะชุดอย่างนี้ถ้าเป็นชุดนาโนมันใช้Energy Crystal แต่ถ้าเป็นชุดของควอนตัมเนี่ยมันคืออาการอัปเกรดของ Energy Crystal และอัปเกรดด้วยตัวอิริเดียมแล้วก็ตัวลาโปรตอนคริสตัลเขาโหบนะฮะนี่จริงๆก็จะมีชุดนี้อัปเกรดได้ชุดนาโนอัปเกรดได้ครับผมนะครับนี่นะอันนี้เป็นแว่นไนท์วิชั่นนะฮะใครอยากมีไนท์วิชั่นก็ใช้นี้แล้วก็มีตัวจะผักด้วยครับผมนี่มีชุดเพจครับผมนะครับมีนาโนแล้วก็มีกติเนาะแล้วก็นี่เป็นบอลเอามาทุบได้ใช้ไอตัวคอร์ดบอกไปอะความมันทุบผู้ชมครับปุ๊บนี่ครับผมแบตเตอรี่ครับผมนี่นะก็มีการเปลี่ยนสุดคาร์บิดหน่อยครับผมตอนแรกมันใช้สายทินใช่ไหมอันนี้มันเป็นใช้สายคอปเปอร์แทนครับผมอันนี้อ่ะตัวสมมติว่าเคสเอาไว้พวกคาร์พวกเครื่องจักรบางอย่างผู้ชมฮะอ่ะสมมติว่าเคสอย่างเช่นตัวเนี้ยอันนี้ใช้สมมติว่าเคสเนาะอันนี้ใช้อะไรอันนี้ใช้อีกคนละแบบเลยผู้ชมฮะแล้วก็นี่เล็กดิโคก็ใช้ตัวสมองพาวเวอร์เคสเหมือนกันนะผมนะครับอ่ะแล้วก็คาร์ด้วยตัวไอรอนเพลทเนาะเพื่อจะได้เป็นตัวยังต้องการนี่ใช้เคสซิ่งนะฮะก็จะมีแล้วแต่อันผู้ชมครับนี่แล้วก็มีตัวอันนี้เป็นหุ่นขนาดใหญ่ก็ว่าใช้สลับคาร์ดในส่วนตัวอย่างเช่นเลื่อยนะครับหรือสว่านครับผมนะฮะอ่ะอันนี้มีปืนคุณแล้วผู้ชมฮะไอ้สเปรย์เออร์ CF สเปรย์เออร์คืออะไรไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมอันนี้เป็นเลื่อยนะฮะอ่ะโอเคก็ผมบอกเครื่องจักรซึ่งผมก็มาใส่ในกล่องนี้เอามาลองด้วยผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเก็บของที่ไม่ใช้ก่อนละกันผู้ชมครับปุ๊บปุ๊บโอเคจะลองใส่ดูผู้ชมครับอันนี้ผมจะลองใส่ชุดอันนี้เป็นอุปกรณ์ครับผมนะครับมีสว่านครับผมนะครับปุ๊บเลื่อยตัววัดลม CF สเปรย์จริงมันมีดาบวัตถุบุรุษพะอยู่ไหนผู้ชมฮะแล้วก็อันนี้เป็นหมวกในวิชั่นครับผมนี่มีเจ็ตแพ็กนะฮะซึ่งผมจะสอนวิธีใช้วิธีชุดเกาะในแอดออนตัวนี้แอดออนในชุดเกาะตัวนี้จะใช้งานไม่เหมือนในปกติครับผมคือเราคลิกขวาใส่ปุ๊บหนีครับผมทีนี้นะครับเราสังเกตว่าตรงนี้เราเปิดกระเป๋าเนี่ยเราจะไม่จะหยิบออกมาได้ผู้ชมฮะคือมันก็ค้างอยู่ในกระเป๋าเราครับผมนะฮะอ่ะแต่ถ้าเกิดเราจะถอดทำไงครับผมนะไม่ทำการเลื่อนไปที่ในส่วนตัวไอเทมตัวนี้ครับผมนะครับไอตัวที่เป็นชื่อว่าไนวิชั่นแล้วก็จะมีแท็บสีเหลืองข้างบนเนี่ยครับผมนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันอาจจะไปโผล่ในช่องไหนของเราก็ถ้าเกิดเรากระเป๋าเติมแต่ถ้ามันจะไปพยายามไปโชว์ในช่องที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดก็ผมนะฮะอ่ะซึ่งถ้าเกิดต้องการถอดคือคลิกขวางนี้ปุ๊บก็จะเป็นการถอดออกมาผู้ชมฮะคือเราต้องถอดใส่ด้วยวิธีนี้ผู้ชมฮะซึ่งจะเป็นก็เหมือนกันนะผมนะครับนี่ครับผมจะแพ้คือผมยังใช้ไม่เป็นไงคือไม่รู้ใช้ไงผู้ชมครับ
ผมไม่รู้มันใช้ยังไงเหมือนกันจะแพ็คแนวผมนะครับหรือมันใช้เป็นคับมาทีเรียลไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะที่ถอดก็คือเหมือนกันก็คือคลิกขวาที่มันขอบเสียงก็ปุ๊บก็จะเป็นการถอดออกครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคทีนี้มันก็มีชุดให้เราลองใส่เนาะอันนี้ก็มีชุดคอปเปอร์ครับผู้ชมครับชุดบอลครับผมฮะก็มาจากบอลนะฮะปุ๊บก็พอกันเหล็กผู้ชมฮะโอเครองเท้าปุ๊บนี่ครับผมก็น่าจะดีกว่าเหล็กหน่อยมั้งนะฮะพอกระเหล็กผู้ชมมาชุดของบรอนซ์นะผมนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ที่ชมอีกกระลองต่อมาครับผมนะครับก็คืออันนี้จริงๆมันมีหมวกนี้ใช้ในการคราฟครับผมปุ๊บอันนี้หมวกสกูบ้าแล้วก็มีรองเท้าว่ายน้ำนะฮะอ่ะนี่อันนี้ได้เอฟเฟกต์ด้วยผู้ชมครับได้เอฟเฟกต์เป็นในส่วนของวอเตอร์บีติ้งครับผมนะครับว่ายน้ำแล้วมีออกซิเจนครับผมนะครับนี่หมวกสกูบ้าแล้วก็มีรองเท้ายางครับผมรองเท้ายางใช้ในการอัปเกรดครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมจะถอดก็คือเหมือนกันก็คือปุ๊บคลิกขวาตรงนี้เนาะส่วนถ้าเป็นล็อบเบอร์เนี่ยมันถอดได้ปกติครับผมนะฮะก็คืองงเหมือนกันครับผมบางทีบางอันมันก็ถอดได้ปกติบางอันก็ถอดพิเศษครับผมนะฮะบวกขึ้นจักรมีเอฟเฟกต์เนี่ยเนาะโอเคต่อมาผมจะลองตัวชุดนาโนครับผมนะครับปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมอุ้ยใส่หมวกทีเดียวชุดเกาะเต็มเลยผู้ชมฮะหมวกแค่หมวกเดียวนะต่อมาอ่ะเสื้อกางเกงปุ๊บนี่ใส่ครบก็ได้เอฟเฟกต์นะฮะอันนี้ได้ตัวสูงครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะแล้วผมปรับกระหมวดผมเป็นผมปรับความยากเป็น normal แล้วผมจะลองเซ็กอะไรมาสู้ผมดูผู้ชมครับมีเอฟเฟกต์รีเจนด้วยเนี่ยฮะบอกเลยว่าชุดอย่างโหดผู้ชมฮะโอเคผมจะลองเอาตัวอะไรมาสู้ผมหน่อยละกันผู้ชมครับผมเอาดาบนาโนเซเบอร์มาด้วยดีกว่าผู้ชมฮะโอเคดาบมันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่นาโนเซเบอร์นะฮะแล้วก็ผมจะลองเอาตัวอะไรเก่งๆมาสู้ผู้ชมฮะผมเอาตาเวนเจอร์ผู้ชมฮะพวกความบันเทิงผู้ชมฮะเราเวนเจอร์มาสู้ผู้ชมครับหัวเราเวนเจอร์ตีไม่เข้าเลยผู้ชมฮะชุดเกาะผมมันสุดยอดมากแต่ว่ามันก็ยังรับดาเมจนะถ้าเกิดเราจมถูกสู้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชมฮะโอเคเราดับไม่ใช่ดับอโนเซเบอร์สู้มันผู้ชมครับทำไมดับอโนเซเบอร์ผมถืออย่างนั้นล่ะลูกเอ็มนะโอเคดับใหญ่ผู้ชมครับ1 2 3 4ทีตายผู้ชมฮะลาเวนเจอร์สีทิศม่องผู้ชมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดมากครับผมชุดนี้นะฮะชุดนาโนเนี่ยบอกเลยว่าชุดที่สุดยอดมากผู้ชมฮะโอเคทีนี้ผมจะถอดออกแล้วกันผู้ชมเอาจะลองชุดจะลองชุดอื่นก็ผมไปลองชุดควอนตัมนะผมนะฮะโอเคผมเก็บชุดนาโนก่อนครับผมนะฮะแล้วไปผมจะใส่ชุดควอนตัมของผมปึ๊บปึ๊บโอเคใส่ป้ายปึ๊บปึ๊บโอ้ยใส่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มาแล้วผู้ชมครับใส่ปึ๊บเรียบร้อยครับผมครบแล้วนะผมนะครับชุดควอนตัมของผมเอฟเฟกต์อันนี้จะได้วิ่งเร็วกันไฟแล้วก็ไนท์วิชั่นของผมนะฮะแต่ไม่ได้รีเจนนะไม่มีรีเจนบอกเลยว่าเสียดายถ้าไม่มีรีเจนมันจะเท่มากผู้ชมฮะโอเคทีนี้จะลองอุปกรณ์หน่อยละกันผู้ชมครับอย่างเช่นผมจะลองพวกของอื่นบ้างอย่างเช่นพวกเลือดไฟฟ้าผู้ชมครับทิศขวามันเป็นเหมือนเสียสักอย่างผู้ชมครับแล้วก็ทิศซ้ายอ่ะจะเป็นการตัดใช่ไหมทิศซ้ายผู้ชมครับอันนี้มันก็ตัดไม้ปกติเนาะใช่ไหมก็เหมือนขวานป่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในม็อดจริงๆเนี่ยมันตัดเร็วมากครับผมหรือเป็นเพราะไม้ลับเบอร์มันตัดได้ช้าไม่มั่นใจเหมือนกันผู้ชมฮะอันนี้ก็คือที่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็เจอแค่ต้นลับเบอร์อย่างเดียวเลยยังไม่เจอต้นไม้ปกติผู้ชมฮะก็ยังงงเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรครับผมนะฮะแต่ไม่มีต้นอ่อนลับเบอร์ตอนนี้นะเพราะว่าทุกต้นใบไม้เป็นใบโอ๊กไงนะฮะอันนี้มีต้นโอ๊กปกติผมจะลองไปตัดต้นโอ๊กปกติผู้ชมครับเอ้ยถ้าคิดขวาตัวใส่ตรงนี้มันทีเดียวร่วงผู้ชมฮะโคตรรุนแรงนะฮะเป็นอะไรที่โหดมากผู้ชมฮะโอเคจะลองสว่างครับว่าคิดขวาอันนี้ผมคิดขวานะฮะผมคิดซ้ายคิดขวาไหมครับคิดขวาก็เป็นการขุดนะฮะคิดซ้ายจะเป็นการขุดแต่ช้ากว่าคิดขวาจะเป็นขุดจุดทีเดียวเลยผู้ชมครับบอกเลยว่าอย่างเท่ผู้ชมครับนี่นะครับขุดเร็วอย่างการเล่นในครีเอทีฟเลยผู้ชมอย่างเท่นะตอนนี้คืออะไรมันคือปืนวอตเดอะเฮกมันคือปืนอะไรอ่ะทำหน้าผมเอาไอ้นี่พูดก่อนครับมันคืออะไรอ่ะอันนี้ที่แน่คืออันนี้มันคือสว่างกายสิทธิ์ผู้ชมฮะมันคือบล็อกคอนสตรัคชั่นโฟมอ๋อมันคือปืนยิงโฟม
อย่างนี้นี่เองว้าวก็คือถ้าเกิดผมอยากจะสร้างอะไรผมก็ใช้ปืนนี้ได้เนาะใช่ไหมนะฮะน่าใช่คุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นที่เท่มากคุณผู้ชมฮะต่อมาอันนี้มีที่วัดแรงลมครับผมซึ่งผมงงว่ามันมีมาเนี่ยประเด็นคือไอ้ย่าเฮ้ยวัดแรงลมได้ผู้ชมครับตอนนี้คือลมมีความแรงเท่าไหร่ซึ่งลมเนี่ยถามว่ามันใช้ทำอะไรครับผมลมมันใช้สำหรับตัวเจเนเรเตอร์ที่เป็นเจเนเรเตอร์ที่ใช้พลังงานคินติกอย่างเช่นตัวพัดลมก็ตัวกังหันลมพลังงานซึ่งตอนนี้ไอ้ตัวนี้ยังไม่มีครับผมแต่มันมีเครื่องวัดลมมาให้นะฮะแสดงว่านะเขาอาจจะทำการเพิ่มสิ่งนี้เข้ามาก็เป็นได้ผู้ชมครับโอเคผมบอกเลยเป็นอะไรที่เพี้ยฟ้าวมากผู้ชมฮะโอเคเนาะโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นวิธีการลงโรงงานครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะผมโอเคนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มทำการสอนลงแล้วก็สอนลงครับผมนะครับแอดออนอินดัสทรีคราฟต์2ครับผมนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ในช่องของคนสร้างครับผมนะฮะเอาลิงก์คลิปนี้เอาคนสร้างไปใต้คลิปแล้วกันนะผมสำหรับใครที่การดาวน์โหลดเนาะอันนี้ก็เป็นช่องคนสร้างซึ่งเขาก็มีลิงก์ไว้ทิ้งลิงก์ไว้2ลิงก์ก็จะเป็นลิงก์รีซอร์สกับเพเวอร์ครับผมนะครับเป็นการทำการดาวน์โหลดทั้งคู่ครับผมนะครับจะดาวน์โหลดตัวเพเวอร์ก่อนแล้วกันอยู่ข้างบนครับผมนะฮะโอเคก็จะขึ้นว่าเราออก YouTube อยู่ครับตอนนี้นะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าย่อลิงก์ให้เรากดไปที่ในส่วนของตัวที่เป็นภาษาตะเกียบที่เป็นปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้ครับผมนะครับนี่ทีนี้ก็จะมีให้รอย่อลิงก์ครับผมนะครับ10วิครับผมนะครับสองหนึ่งโอเคจากนั้นผมก็จะกดตรงที่เป็นออฟตัวลิงก์ข้างล่างครับผมนะครับโอเคครับผมกดมาปุ๊บแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้ครับผมนี่ก็เป็นหน้ามีเดียไฟล์เหมือนกันกดดาวน์โหลดผู้ชมครับนี่ครับผมโอเคครับผมมีก็โหลดตัวตัวเพเวอร์เสร็จแล้วผมก็จะกลับไปที่ทีนี้นะครับเราก็จะกลับมาโหลดตัวของตัวรีซอร์สครับผมก็กลับมาที่เดิมกันครับผมนี่นะฮะอ่ะก็เปิดในโครมเหมือนกันผู้ชมครับก็ข้างในจะเป็นย่อลิงนะฮะเราก็ทำการทำเหมือนเดิมผู้ชมครับผมจะให้กดไปที่ภาษาโปรตุเกสเหมือนเดิมผู้ชมครับนี่แล้วก็รอสวิตช์เหมือนเดิมผู้ชมครับโอเคจากนั้นการกดเหมือนเดิมผู้ชมครับออฟลิงครับผมนะครับออฟเตอร์ลิงเนี่ยข้างล่างกดข้างล่างผู้ชมฮะอันนี้ออฟไม่เกี่ยวผมกดจนกว่าไปหน้ามีเดียไฟล์ครับผมนะครับกดมันที่มีเดียไฟล์แล้วจากนั้นการกดครับผมนะครับตัวดาวน์โหลดผู้ชมครับนี่นะครับอ่ะโอเคก็เป็นการดาวน์โหลดส่วนของตัวรีซอร์สครับผมโอเคครับผมนะฮะเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะไปแอปก็ผมเปิดไฟล์ผมเพราะว่าไฟล์มันเป็นไฟล์ซิปผมจะเอไฟล์เพลย์เพราะสามารถจะเปลี่ยนสกุลไฟล์ได้ครับผมโอเคครับผมทีนี้ผมก็เป็นที่ที่ผมดาวน์โหลดไว้ผมก็ผมโหลดในส่วนตัวอินเทอร์เน็ตแล้วก็นี่ครับผมนะครับนี่แล้วก็ในดับโฟลเดอร์โหลดก็จะมีไฟล์สองไฟล์นี้เป็น REST กับ Behavior ครับผมนะฮะโอเคครับผมโดยเราทำการครับผมนะครับแก้ไขชื่อครับผมไฟล์ครับผมนะครับโดยเอาตัวดอทซิปออกถ้าเกิดใครมาขึ้นดอทซิปนะฮะนี่ครับผมก็จะเป็นไฟล์คลิปปริศนาแบบนี้แล้วก็ทำตัวกับอีกตัวหนึ่งเหมือนกันผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็เป็นการเปลี่ยนสกุลไฟล์เรียบร้อยครับผมนั้นก็แตะไปที่ไฟล์นี้ผมจะกดเริ่มจากตัวเพเวอร์ก่อนเอาผมนะกดแตะเข้าไปปึ๊บทีนี้ก็เริ่มไปที่เป็นตัวเกมไมคราฟต์เราทำการกดไปเท่านั้นครับผมโอเคนี่เราก็ทำการimport ตัวเบลเออร์เสร็จแล้วผมนะครับอ่ะโอเคจะเตือนอัปเดตเนาะทีนี้ก็มีแจกตัวแกของฟรีด้วยครับผมนะฮะโอเคแต่ว่าเราจะมาสอนนอกแล้วผมทีนี้เราก็จะกลับไปที่ F5 อีกครั้งหนึ่งครับผมนะฮะเพื่อทำการไปลงตัวรีซอร์สก็ผมนะครับปึ๊บโอเคอันนี้รีซอร์สมันใหญ่หน่อยผู้ชมฮะแต่ว่าผมจะไปเช็คหน่อยละกันนะผมว่ามันได้หรือยังผู้ชมฮะโอเคเฮ้ยโอเคผมไปจะลงไปที่แอดออนผู้ชมครับปุ๊บ
โอเคครับผมทีนี้ทั้ง2อย่างก็เข้าสู่ตัวเกมผมเรียบร้อยแล้วผมนะฮะจากนั้นก็ผมทำต่อมาก็คือเอาออนเนี่ยเข้าสู่โลกของผมอุ้ยผมแนะนำว่าใช้กระโหลกใหม่เพราะว่ามันมีผลการเจเนเรตของโลกก็ผมโอเคเราก็ทำการ create new world ผู้ชมครับจากนั้นก็ไปที่experiment ครับผมนะครับอ่ะก็ที่คุณเปิดเลยก็คือสิ่งตัว holiday creator feature ต้องเปิดแน่นอนต่อมาครับต้องไปโอมเปิดว่าเลยคอมมิตี้เปิด upcoming feature เปิดทีนี้เอาตัวนี้ครับผมมันมีอีก2อย่างที่ต้องเปิดคือ game test framework กับ modeling feature อันนี้ต้องเปิดด้วยเปิดทั้งคู่ครับผมนะครับเพื่อให้มันทำงานได้ปกติครับผมนะครับโอเคจากนั้นก็ไปที่ตัว add on ครับผมนะครับต้องการใส่ตัว behavior pack ครับผมเมื่อใส่ไปมันจะมีแจ้งเตือนเพราะว่า behavior pack เนี่ยมันเป็นโปรแกรมของตัวเกมซึ่งเราไม่สนใจเรา continue ไปครับผมนะฮะอ่ะต่อมาก็ตัว resource ซึ่งเราก็ทำเหมือนกันผู้ชมครับนี่นะฮะใส่เรียบร้อยครับผมนะครับโอเคครับผมทีนี้ผมก็ทำการกดเปลี่ยนเกมโหมดผมก่อนผู้ชมจริงก็คือ create ได้เลยผมขอเปลี่ยนเกมโหมดผมก่อนแล้วก็ทำการ create ผู้ชมครับโอเคอันนี้ผมเข้าเกมเนาะคือผมต้องเข้าเกมเนาะตัว resolve มันถึงจะขึ้นว่า import เสร็จแล้วผมนะฮะแต่โอเคนี้เข้ามาแล้วผู้ชมครับอันนี้ผมกด report 2ครั้งนะครับมันก็เลยขึ้น2ครั้งแล้วผมงงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้จะขึ้นว่าเป็นเขียนใส่ไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรผู้ชมฮะโอเคครับผมทีนี้นะฮะผมขอไปเช็คกับผมนะครับไปส่วนของตัวของใหม่ผู้ชมครับนี่ก็จะมีบุ๊กของใหม่ครับผมนะครับนี่ไหมฮะมีทั้งมีพวกเอ็มแล้วก็พวกอีทูเทอเรียลก็จะเป็นของไอ้นี่ผู้ชมฮะนี่ทั้งผู้ชมครับปุ๊บนี่นะฮะโอเคมีอันนี้ครับผมนะครับทีนี้นะฮะผมจะลองครับผมนะฮะเอาสายไฟมาต่อผู้ชมครับว่ามันติดกันหรือเปล่าผมนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเกมในเฟรมเวิร์กเนี่ยสายไฟมันจะเชื่อมไม่ติดถ้าเราเปิดผมปุ๊บนี่สามารถจะเชื่อมติดกันได้ผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือว่าลงสำเร็จผู้ชมครับโอเคครับผมก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยบอกสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย